และทีนี้ผลที่ตามมาได้จีนกับอินเดียยังจีนเนี่ยท่านผู้ฟังมีประเด็นที่น่าคิดคือจีนนี่เนี่ยฮะที่ทุกวันเนี่ยทั่วโลกหรือสายตาโลกก็จับมองว่าจีนนี่กำลังยกหางพม่าอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีนัยยะเหตุผลประการใดหรือไม่การยกหางท่านผู้ฟังแต่ผมใช้ว่ายกหางคือเข้าข้างหรือแบ็กอัพหรือซัพพอร์ตนะไม่ใช่แบบที่สายตาชาวโลกนะวิเคราะห์ว่า 100% นี่จีนจะต้องเป็นแบ็คอัพหรือมีการส่งนะสัญญาณให้กับรัฐบาลของมินอองหลายกับผู้นำทหารเนี่ยทำเต็มที่ลุยเต็มที่นะจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็ไม่ใช่เชิงที่จะวิเคราะห์ว่าจีนนั้นเนี่ยจะทำตามหรือจะสนับสนุนให้กับมินอองหลายเนี่ยทำอะไรได้ตามอำเภอใจหรือตามที่จีนเนี่ยนะครับสนับสนุนนะเพราะว่ามันมีสัญญาณที่เตือนที่น่าสนใจท่านผู้ฟังจีนเองก็ได้มีการส่งสัญญาณไปปรามรัฐบาลทหารพม่าอยู่หลายครั้งเช่นเดียวกันเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศจีนสิ่งผลประโยชน์ประชาชนจีนในเมียนมานี่มันเกิดผลกระทบที่มันบานปลายและใหญ่หลวงดังนั้นจีนเองก็ส่งสัญญาณเตือนทางด้านของรัฐบาลทหารพม่าปรามว่าเฮ้ยไม่ได้นะเพลาๆหน่อยโดยการเตือนผ่านสำนักข่าวซินหัวสำนักข่าว Global Time และกระทรวงการต่างประเทศของประเทศจีนเพื่อมิให้พม่านั้นทำอะไรบ้าๆมากเกินไปจนกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศจีนจีนเข้าใจแล้วก็จีนก็รู้นะครับว่ายิ่งรัฐบาลฐานเมียนมาทำอะไรที่มันห่ำหามมากเกินไปผลกระทบก็จะเกิดขึ้นกับประเทศจีนอย่างที่เลี่ยงไม่ได้เพราะจีนนั้นถูกชาวเมียนมาชาวพม่ามองว่าจีนนั้นสนับสนุนทางด้านของรัฐบาลมินอองหลายผลของมินอองหลายดังนั้นเมื่อซัพพอร์ตมากเกินไปธุรกิจผลประโยชน์อะไรที่อยู่ที่เมียนมามันก็ได้รับผลกระทบเพราะคนพม่าได้ประทับตราว่าจีนนั้นอยู่เบื้องหลังของการรัฐประหารเตือนครับ